วาระประชุมวันที่25 มีนาคม 2522คืนนี้องค์ท่านหลวงพ่อสั่งประชุม 18.30 น.เมื่อพร้อมแล้วองค์ท่านได้ถามท่านปัญญาวัดโดว่าโยมฝรั่งเขาถามว่าอย่างไรบ้างท่านปัญญาตอบว่าเขาถามกว้างขวางมากเขาถามถึงวิธีจะดับความอวดตัวท่านหลวงพ่อเทศต่อไปว่าการดับความเห็นแก่ตัวความอวดตัวก็ต้องดับที่ใจจะไปหาดับที่ไหนไม่ถูกหรอกท่านเลยพูดต่อไปถึงเรื่องพระร้องตะโกนกันประชุมเมื่อวานนี้เนื่องจากท่านสั่งประชุมให้พระศาลาไปเที่ยวบอกกันพอพระไปแล้วท่านได้ยินพระร้องบอกกันเสียงดังท่านเลยสั่งงดประชุมทันทีท่านว่ามันไปเอาลัทธิบ้าที่ไหนมาใช้กันทำไมถึงหยาบเอานักหนานักปฏิบัติเมื่อมันหยาบคายอย่างนี้แล้วมันจะเอาอะไรไปแก้สิ่งที่ละเอียดได้เล่าทำภาวนากันอย่างไรจึงไม่ได้เรื่องได้ราวอย่างน้อยควรให้ได้สมาธิความสงบของใจศีลสมาธิปัญญาก็รู้จักแต่ชื่อเท่านั้นไม่ทราบว่าตัวจริงอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าและพระสาวกทุกๆพระองค์ท่านสิ้นกิเลสเพราะประโยคพยายามการทำความภาคความเพียรกันทั้งนั้นท่านไม่ได้สิ้นกิเลสเพราะการนั่งนอนอยู่เฉยๆโดยไม่ชำระสสารอะไรเลยอริยสัจก็มีอยู่พร้อมแล้วกันทุกองค์ไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนเลยทำไมมันจึงไม่รู้ไม่เห็นธรรมกันทุกข์ก็มีอยู่กับทุกคนสมุทัยต้นตอของกองทุกข์ก็มีอยู่กันทุกคนนิโรธผลิตผลอันเกิดจากปฏิปทาการดำเนินคือมรรคก็มีอยู่กันทุกคนเอาเข้าสินักปฏิบัติผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์ทั้งหลายจะมามัวนอนจมอยู่ทำไมจากนั้นองค์ท่านได้พูดถึงเมื่อวันที่20 มีนา 2522สมเด็จพระราชินีให้ดร.ชาวมานิมนต์ไปงานอายุครบ2 รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาดูเหมือนว่านิมนต์พระกรรมฐานมากเสียด้วยแต่เรารับไม่ได้ลองว่าได้ไปกรุงเทพทุกวันนี้ต้องตายแน่เพราะคนจะรุมกันแน่นทีเดียวเพราะนานๆจึงไปครั้งหนึ่งทุกวันนี้ในหลวงทรงเลื่อมใสพระกรรมฐานมากขึ้นพวกนายพระต่างๆของกรมการศาสนาค่อยสงบขึ้นมากพวกนี้มันนายพระดีๆนี่เองชี้นิ้วใช้พระเป็นไฟไปเลยมันเล่นกับหลวงตาบัวไม่ได้หรอกเพราะไม่ยอมเล่นด้วยสิ่งใดไม่เป็นธรรมแล้วไม่เอาด้วยวันหนึ่งเขานิมนต์ให้เราไปเทศน์ในงานพระศพของสมเด็จสังฆราชจวนอุทายีที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศเขากำหนดเวลาให้ดูเหมือนบ่ายโมงอีกประมาณ5 นาทีเราก็ไล่แขกลงหมดเดินไปจะพอ3 นาทีอะไรเพราะเรากำหนดดูแล้วพอเดินมาใกล้จะถึงเจ้าหน้าที่เขาออกไปรับทำท่าทางดวนๆเขาถามว่าทำไมท่านมาช้านักเราถามว่ายังอีกกี่นาทีเขายกนาฬิกาขึ้นดูว่ายังอีก3 นาทีเราว่านาฬิกาอาตมาเป็นนาฬิกาป่าเอาแน่ไม่ได้เราเหน็บเขาให้เขาถามอีกว่าท่านเอาคัมภีร์มาด้วยหรือเปล่าตอบว่าเอามาเขาถามว่าไหนอยู่ไหนเราชี้มาที่ตัวของเราแล้วว่านี่อยู่นี่เขาว่าโอ้ไม่ได้คัมภีร์นี้เข้าสังคมยากเราตอบว่าถ้าต้องการคัมภีร์เข้าสังคมได้แล้วก็ไปหามาสิเขาก็ไปหามาได้จริงๆถ้าหากว่าหามาไม่ได้เราจะเอาอีกวันนั้นเทศหนักอยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านไปประกาศพระศาสนาท่านแบกคัมภีร์ที่ไหนไปนอกจากคัมภีร์คือกว้างศอกยาววาหนาคืบนี้เท่านั้นความจริงคัมภีร์ก็ไปจากก้อนกายนี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีก้อนธาตุขันธ์นี้แล้วคัมภีร์จะเกิดขึ้นไม่ได้ต่อเมื่อมีคัมภีร์ตำรับตำรามาแล้วคนเราก็หลงกอดคัมภีร์กันจนแน่นถ้าหากว่าไม่มีคัมภีร์แล้วจะไม่ฟังจะไม่เชื่อถือมัวแต่แบกหามคัมภีร์กันเสียเรื่อยไม่ทันกินหรอกกิเลสมันสับจนหัวน่วมงอกหัวขึ้นมาไหนคัมภีร์อยู่ไหนวิธีแก้กิเลสอยู่ไหนพลิกค้นหาจนเมื่อยอาจไม่พบกิเลสตามมาขยี้ตายพอดีวันหลังพระกรรมฐานหลายองค์ไปฉันที่ตำหนักเพชรสถานที่เก็บพระศพของสมเด็จพระสังฆราชที่วัดบวรนิสัยเรานี่ว่าหยาบก็หยาบจะว่าละเอียดก็ละเอียดตอนเช้ามีโยมหญิงคนหนึ่งเขาเอาลูกชายของเขามาให้เราเป่าหัวจะทำอย่างไรพระผู้ใหญ่กว่าเราก็มีหลายองค์เพราะกำลังนั่งแถวกันอยู่เมื่อเราไม่เป่า
มีพระอาจารย์องค์หนึ่งนั่งเหนือกว่าเราแต่ติดต่อกันท่านขยับออกจากที่จะเป่าแทนเรากระตุกแขนทันทีแต่ว่าทำแนบเนียนไม่สังเกตจะไม่เห็นเราว่าท่านอาจารย์จะเป่าทำไมท่านหยุดทันทีการทำอย่างนี้เหมือนตัดหน้าพระผู้ใหญ่แต่เราเล็งผลแล้วคุ้มค่ากันในสถานที่เช่นนั้นไม่ควรทำความเสียหายจะเกิดขึ้นมากมายแก่วงพระกรรมฐานองค์ท่านได้พูดถึงพระองค์หนึ่งสมัยอยู่กับหลวงปู่มั่นที่หนองผือว่ากล้าหาญมากน่าเสียดายได้ยินว่าศึกเสียแล้วถ้าไม่ศึกคงพบกันการห่างครูห่างอาจารย์เป็นผลร้ายอย่างนี้วงเล็บคาดกันว่าคงจะเป็นอาจารย์สวดมีผู้ไปพบอยู่ที่ประเทศลาวบ้านต้นพึ่งระหว่างพ.ศ. 2517 ถึง 18มีครอบครัวแล้วสำหรับอาจารย์สวดกับอาจารย์มหาบัวนี้มีเรื่องเล่ามาในบรรดาลูกศิษย์สืบกันมาว่าอาจารย์สวดอายุพรรษาก่อนอาจารย์มหาบัวคงไล่เรียกกันท่านอาจารย์สวดเคยได้นิมิตว่าแต่ก่อนท่านมาหาขึ้นมาหาผมต้องกราบผมแต่ทุกวันนี้ผมได้นิมิตทีไรผมต้องกราบท่านมาหาแสดงว่าความก้าวหน้าทางด้านจิตใจของท่านมาหาไปกว่าแล้วนี่เป็นเรื่องราวสมัยที่อยู่หนองผือด้วยกันท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมากสมกับเป็นนักเลงมาก่อนท่านพระอาจารย์มั่นเคยพูดว่าท่านองค์นี้ต้องให้ไปอยู่กับเสือจึงจะดีให้เสือช่วยทรมานทางด้านจิตใจจึงจะเป็นไปได้โดยง่ายครั้งหนึ่งเคยไปเที่ยวด้วยกันที่ถ้ำแห่งหนึ่งมีเสือมานอนอยู่ที่ถ้ำสูงกว่าท่านเล็กน้อยแต่ทางขึ้นของเสือต้องขึ้นผ่านทางถ้ำที่นอนของท่านห่างกันประมาณ 4-5 เมตรมองเห็นตัวถนัดปกติท่านมีนิสัยกลัวผีเป็นที่หนึ่งกลัวเสือเป็นที่สองระยะที่อยู่ถ้ำวันหนึ่งท่านเห็นรอยเสืออยู่ข้างล่างหน้าถ้ำท่านกลัวมากท่านเลยตัดสินใจลงไปนั่งภาวนาที่รอยเสือจิตรวมลงได้หายกลัวเกิดความกล้าหาญขึ้นมาอย่างอัศจรรย์สงบจนกระทั่งรุ่งสว่างเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อมาถ้าจิตของท่านไม่สงบครั้งใดต้องไปหาเสือกลางคืนเที่ยวตามป่าตามดงเพื่อต้องการพบเสือมีครั้งหนึ่งจิตไม่รวมพอดีได้ยินเสือร้องเข้ามาใกล้เหยียบใบไม้เสียงดังท่านเข้าที่ทันทีไม่นานจิตสงบลงได้หลายชั่วโมงรุ่งเช้าออกไปเดินดูรอยเสือเห็นจริงๆวันหลังจิตไม่สงบท่านคิดหาอุบายว่าต้องทรมานคิดอุบายได้สองอย่างคือ 1. ไปอยู่ที่ทางเสือผ่าน 2. ไปนั่งอยู่ที่หน้าผามินมินทำไมตั้งใจจริงจะได้ตกเหวตายเสียดีกว่าอยู่แบบไร้คุณค่าของพระท่านตัดสินใจเอาประการหลังนี้จิตก็สงบลงจนสว่างเป็นเวลาหลายชั่วโมงเช่นกันอีกครั้งหนึ่งท่านนั่งภาวนาอยู่ที่ถ้ำเป็นเดือน7ข้างขึ้นประมาณ13ค่ำเดือนกำลังหงายมองเห็นไปได้ทั่วหน้าถ้ำพอนั่งภาวนาจิตไม่สงบสักครู่เสียงดังเหมือนคนกำหินหวานเข้ามาในถ้ำเสียงดังกราวท่านจึงลืมตาขึ้นดูไม่เห็นอะไรท่านนั่งต่อไปอีกไม่นานก็ดังอีกเช่นครั้งก่อนท่านก็ลืมตาขึ้นดูอีกไม่เห็นอะไรจนครั้งที่สามท่านจึงลุกขึ้นไปดูทางร้านที่พักพอเข้าไปใกล้เสียงเสือคำรามอยู่ใต้ร้านร้านสูงไม่มากท่านเลยภาวนาที่ตรงนั้นคราวนี้จิตไม่สงบท่านลุกไปดูไม่เห็นมีเสือแล้วร้อยก็ไม่เห็นหน้าแปลกประหลาดมากท่านก็เข้าไปในร้านนอนตะแคงขวาเปิดฝาร้านด้านหนึ่งไว้เอาผ้าอาบน้ำตากไว้ใกล้ๆนั้นนอนสักครู่เสียงคนมาตีฝาดังปังท่านก็นอนภาวนาต่อไปอีกสักครู่ก็มีเสียงดังอีกท่านเลยคิดว่าจะเป็นเพราะอะไรแน่คิดว่าผ้าอาบน้ำตากไว้หรือจะผิดอันนี้จึงลุกขึ้นไปดึงลงมาแล้วเหตุการณ์ก็เงียบไปพวกเทพต่างๆได้ยินครูอาจารย์หลายองค์ท่านบอกว่าไม่ชอบตากผ้าอาบน้ำทิ้งไว้เสือก็คงเป็นเสือเทพแน่นอนระหว่างที่พักอยู่นั้นมีเรื่องที่น่าแปลก
ยู่อย่างหนึ่งคือโรงฉันอาหารอยู่ที่หนึ่งที่พักของท่านกับเราอยู่อีกที่หนึ่งเราเดินไปศาลาโรงฉันนั้น53นาทีพอดีเดินไปที่อยู่ของท่านอาจารย์องค์นั้น53นาทีเช่นกันโอวาทก่อนลงปฏิโมกข์28มีนาคม2522เป็นปักแรกนายคิมหันตฤดูซึ่งตรงกับวาระที่ท่านวีระสวดพอถึงเวลาประชุมจริงท่านวีระว่าคำขอโอกาสเสร็จแล้วกำลังส่งผ้าปูนั่งมาให้ปูท่านหลวงพ่อท่านพูดว่าท่านวีระหัดไม้เอาไว้ปักหน้าค่อยสวดท่านหันมาถามว่าท่านประยูนได้ดูบ้างไหมให้ได้ฟังปฏิโมกข์เพราะๆบ้างจะดีเลยขอโอกาสท่านขึ้นเวลาประมาณ 5.30 นจบเวลาประมาณ 6.15 นวันนี้ท่านอาจารย์เจ้าคุณลือชัยกับท่านพระครูเขียนร่วมอยู่ด้วยท่านออกมาวิเวกชั่วคราวกะจะพักประมาณ10วันท่านอาจารย์ทั้งสองอยู่ที่วัดราชาที่ว่ากรุงเทพหรือมีชื่อว่าวัดสมอลายท่านเจ้าคุณอาจารย์ลือชัยรู้จักท่านมา10กว่าปีเข้าใจว่าเป็นชาวสงขลาท่านมีจริยวัตรดีเคยรู้มาว่าผ้าที่มีสีเหลืองท่านไม่ยอมใช้เป็นผ้าเช็ดเท้าเลยท่านจะห่อเก็บไว้หมดท่านว่าเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าส่วนท่านพระครูเขียนเป็นชาวอำเภอวานรนิวาสสกลนครตอนค่ำท่านวีระมหาได้บอกว่าให้รีรอดูท่าทีก่อนอย่าเพิ่งขอโอกาสขึ้นเร็วนะตามปกติถ้ามีพระเถระมาพักท่านอาจารย์ใหญ่เคยให้พระเก่าๆสวดเพราะท่านกลัวขายสำนักของท่านและอายพระทางปริยัติท่านเคยพูดเสมอว่านักปฏิบัติต้องให้เข้มงวดไว้ไม่เช่นนั้นเขาจะดูถูกเอาได้เป็นจริงอย่างที่พูดคิดไว้ทุกอย่างผู้บันทึกเห็นเจ้าคุณอาจารย์ลือชัยฉุกคิดในเรื่องนี้จึงได้เตรียมทวนไว้สองรอบตอนบ่ายวันที่27และตอนค่ำวันนี้หลวงพ่อลงศาลาประมาณ 5.00 นกราบพระเสร็จแล้วเข้าที่ให้โอวาทเตือนสติว่าสติสัพพัตตะทัปปัตติยาสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงรักขมาโนสโตระเคผู้รักษาต้องเป็นผู้มีสติสติเตสังนิวารนองสติเป็นเครื่องห้ามกระแสธรรมสติโลกัสมิงชาคโรสติเป็นเครื่องตื่นในโลกขาดสติแล้วไม่น่าดูเสียทุกอย่างจากอาการกายวาจาใจไม่รู้ว่าพระเนนทำภาวนากันอย่างไรบางองค์มาอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีแล้วหรือมัวแต่นอนให้กิเลสมันสับโคกเอาตลอดเวลาอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นไม่สมกับบวชที่มาเพื่อชำระสาสากิเลสเลยเพราะให้กิเลสความดิ้นรนกระวนกระวายมันเหยียบย่ำเอาได้เราต้องเข้มแข็งเผากิเลสให้เร่าร้อนแหลกรานไปจึงจะใช้ได้ไม่เสียทีพลาดท่าว่าได้บวชมาในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเจริญลอยตามพระพุทธเจ้าหาไม่แล้วจะมีแต่พุทธปลอมๆมาในคราบของพุทธสาวกและพุทธศาสนิกชนขอให้ทุกท่านรีบเร่งขวนขวายพยายามชำระของปลอมจากสันดานออกให้หมดแล้วจะเป็นพุทธแท้ขึ้นที่ใจโดยไม่ต้องสงสัยวาระประชุมวันที่29มีนาคม2522เวลา 18.50 นวันนี้อาจารย์เจ้าคุณลือชัยและพระครูเขียนวัดราชาธิวาสร่วมอยู่ด้วยเมื่อพร้อมแล้วท่านก็เริ่มพูดทำภาคปฏิบัติตอนสำคัญสำคัญหลายตอนพร้อมทั้งตอนต้นของนักปฏิบัติใหม่การทำภาวนาเบื้องต้นมีพุทโธหรืออานาปานสติและตอนสุดท้ายอวิชชาวิมุตติหลุดพ้นปิดท้ายรายการอีกเช่นเคยรู้สึกว่าองค์ท่านพูดไปที่ไหนก็ไม่สะดวกใจเท่ากับตอนอวิชชามันพังทลายการคาดหมายอวิชชาเราทีแรกเข้าใจว่าอวิชชาเหมือนตัวเสือโคร่งเสือดาวแต่พอไปเจอเข้าจริงๆกลับหลงกลก่อนอวิชชาไว้เหมือนนางบางเงาเราดีๆนี่เองกระแสของจิตเมื่อตัดกิ่งก้านสาขาทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายออกหมดแล้ว
จิตไม่มีทางเดินก็รวมตัวเป็นหนึ่งพองใสสว่างอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนหลงติดอยู่จนลืมตัวนี่คือตัวอวิชชาแท้นักปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้เฉพาะตนแต่นักปฏิบัติทั้งหลายอย่าคาดหมายการคาดหมายผิดทั้งหมดต้องให้มันเกิดขึ้นที่จิตจึงจะทราบซึ้งและถูกต้องต้นไม้ถูกตัดรากฝอยออกหมดแล้วเหลือแต่รากแก้วรวมมหาสติมหาปัญญาทุ่มเทลงไปรากแก้วคือตัวอวิชชาพังทลายลงคำว่ามหาสติมหาปัญญามหาวิริยะที่เคยหนุนตัวเป็นกงจักรอยู่ก็หายหน้าไปโดยปริยายเพราะสติปัญญาวิริยะนี้เท่ากับเครื่องมือฆ่ากิเลสเท่านั้นเหมือนเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนเมื่อบ้านเรือนเสร็จแล้วเครื่องมือจะมากมายเป็นลำรถลำเรือก็ตามหมดหน้าที่ไปเองอีกอุปมาหนึ่งการทำงานผลาญกิเลสก็เหมือนกับการจุดไฟที่แรกเมื่อไฟได้เชื้อแล้วจะไม่ลุกลามไปเรื่อยไม่ต้องไปจุดมันอีกการภาวนาฆ่ากิเลสตัณหาก็เช่นกันจะพิจารณาบุกเข้าไปเรื่อยอะไรยังละไม่ได้ก็ยึดก่อนเมื่อละได้แล้วก็ปล่อยละอันนี้ได้แล้วก็ยึดอันใหม่ต่อไปเหมือนคนขึ้นบันไดทีแรกก็ก้าวขั้นที่หนึ่งเมื่อก้าวขึ้นขั้นที่สองปล่อยขั้นที่หนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆเมื่อถึงบนบ้านแล้วก็ปล่อยบันไดทั้งหมดการปฏิบัติจิตภาวนาเมื่อทำถึงที่สุดแล้วจิตหมดหน้าที่ที่จะทำจากนั้นก็วิมุตตังบรมจริยังกตังกรณียังเสร็จกิจในพระศาสนาแล้วกิจอื่นไม่มีจะทำอีกต่อไปแสนสุขแสนสบายแล้วอะไรจะรู้ว่าเสร็จกิจแล้วนั้นไม่ดับไปด้วยสิ่งนั้นคือความบริสุทธิ์พุทโธอากาลิโกอยู่ตลอดเวลาท่านหลวงพ่อได้พูดอากัปกิริยาของหลวงปู่มั่นว่าเผ็ดร้อนน่าเกรงกลัวมากรวดเร็วมากเฉาทางจิตการโต้ตอบกับผู้คนไม่มีใครเท่าทันบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มากไม่มีใครเหมือนท่านสักองค์ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเคยพูดว่าเราได้แค่ปฏิสัมภิทานุสาสเท่านั้นตรงกับบุพนิมิตของเราแต่แรกว่าพบตู้พระไตรปิฎกแต่ไม่ได้เปิดดูถ้าหากว่าเปิดดูคงต้องได้ปฏิสัมภิทาญาณท่านหลวงพ่อพูดแล้วหัวเราะเล็กน้อยเป็นเชิงไม่อยากพูดในที่ประชุมพระหรืออย่างไรไม่แน่อาการกิริยาของคนมีกิเลสกับคนหมดกิเลสแล้วไม่เหมือนกันแต่ผู้ที่หูหนาตาบอดก็อย่างว่านั่นแหละท่านพูดอะไรก็หาว่าท่านดุด่าว่ากล่าวหาว่าเอากิเลสมาข่มขู่คนอยู่เรื่อยเวลาท่านเทศถึงทำขั้นสูงขึ้นไปเหมือนจะฉีกเนื้อฉีกหนังคนทั้งหลายพากันพูดว่าท่านไปโกรธใครมาท่านถึงเอามาระบายที่นี่อย่างนี้ก็มีความจริงจิตเมื่อหมดกิเลสแล้วหมดเครื่องมือจะเอามาใช้อีกต่อไปกิริยาอาการต้องออกมาทางกายวาจาแสดงไปตามบทบาทของความบริสุทธิ์ชี้นำเรียกว่ายืมเอาเครื่องมือของกิเลสมาใช้เท่านั้นกายวาจานี้แต่ก่อนเป็นเครื่องมือของกิเลสหนาปัญญาหยาบแต่เดี๋ยวนี้เป็นเครื่องมือของคนหมดกิเลสไปจิตบริสุทธิ์ไม่มีเครื่องมือใช้สอยก็ต้องยืมเครื่องมือของกิเลสมาใช้ชั่วกาลชั่วคราวเสร็จแล้วส่งคืนไปต้องการจะใช้ก็ยืมมาอีกจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายธาตุขันแตกสลายไปสุขโตหายห่วงไม่ต้องหยิบยืมอีกต่อไปรู้สึกว่าคืนนี้องค์ท่านพูดธรรมะได้ดีมากท่านตั้งใจจะโปรดท่านเจ้าคุณอาจารย์มหาลือชัยกับท่านพระครูด้วยเทศเสร็จท่านหันมาถามท่านเจ้าคุณว่าเป็นอย่างไรท่านเจ้าคุณฟังเทศเข้าใจไหมท่านเจ้าคุณตอบว่าเข้าใจแต่บางตอนก็เหลือวิสัยท่านหลวงพ่อหัวเราะนิดหน่อยและพูดว่าธรรมะป่าก็ว่าไปตามเรื่องราวอย่างนี้แหละเจริญพรเจริญสุขไม่เป็นกับเขาหรอกท่านเจ้าคุณหัวเราะตอบบ้างหรือจะถูกใจดำก็ไม่รู้เคยได้ยินว่าท่านเจ้าคุณเองก็เป็นนักเทศเหมือนกันวาระประชุม5เมษายน2522 18.45 นคืนนี้ท่านหลวงพ่อพูดถึงเรื่องสาเหตุของความอยากฉุดลากไปให้เสื่อมเสียแก่สมณะพระเนนในพุทธศาสนาเหตุหนึ่งที่สำคัญคืออดิเรกลาภทิทายกทายิกาถวายในวันทำบุญสุนทานของเขา
เขาถวายเพื่อเป็นเนื้อนาบุญของเขาเขาได้บุญแต่ถ้าหากว่าผู้รับไม่ระวังรักษาใจของตัวเองให้ดีลาภนั้นจะมีส่วนทำลายจิตใจได้ให้หลงไหลเกิดความโลภโลเลออกนอกลู่ทางของพระไปได้ทุกท่านบวชมาในพุทธศาสนาไม่ใช่มาสะสมลาภไว้บวชมาเพื่อชำระสะสางสิ่งรกรุงรังภายในใจเพื่อให้ใจมีแสงสว่างมองเห็นอัตเห็นธรรมเป็นพระเป็นเนนที่ดีงามเป็นเนื้อนาบุญของโลกให้ได้ทุกท่านที่มาศึกษาควรสำเนียกสังวรระวังให้ดีอย่าให้เขาดูถูกพระเนนเราได้นอกจากนั้นหลวงพ่อพูดถึงเรื่องการพังทลายรังใหญ่ของอวิชชาอีกเช่นเคยและต่อด้วยการถามท่านเจ้าคุณลือชัยว่าท่านเจ้าคุณสงสัยอะไรบ้างที่พูดในคืนนี้ท่านเจ้าคุณตอบว่าไม่สงสัยท่านหลวงพ่อเลยพูดอีกว่าที่คุยกันถึงเรื่องอุปจารสมาธินั้นทางปริยัติว่าอย่างไรท่านเจ้าคุณตอบว่าสงบเข้าไปใกล้กับอัปปนาสมาธิหลวงพ่อพูดว่าถ้าอย่างนั้นมันมีผิดกับทางปฏิบัติอยู่บ้างส่วนคณิกสมาธิตรงกันอุปจารสมาธิทางภาคปฏิบัตินี้ถือสงบแล้วถอนขึ้นมานิดหน่อยแต่ไม่ใช่จิตปกติเป็นองค์ของสมาธิแล้วออกรู้เห็นสิ่งต่างๆได้ตามจริตนิสัยของตัวเองความเห็นของผมเป็นอย่างนี้ถึงจะผิดจากปริยัติบ้างก็ตามแต่สำหรับเราเคยปฏิบัติรู้เห็นมากับจิตอย่างนี้ไม่สงสัยว่าจะผิดตอนท้ายพูดถึงเรื่องการรู้เห็นเทวดาเทพของหลวงปู่มั่นว่าท่านรู้เห็นจนเป็นปกติของท่านรับแขกพวกเทพเหมือนรับแขกมนุษย์ท่านว่าการเข้าสมาธิถึงอัปปนารับแขกพวกเทพไม่ได้เหมือนเข้าอยู่ในห้องแต่เมื่อถอยจิตออกมาอยู่ขั้นอุปจารสมาธิจึงรับแขกพวกเทพได้เหมือนอยู่นอกห้องพร้อมที่จะรับแขกได้เรื่องเกี่ยวกับแขกต่างโลกนี้ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านชำนาญมากทีเดียววาระประชุมวันที่14เมษายน2522เวลา 18.47 นตอนแรกท่านถามพระชูพงศ์กับเนรแอดซึ่งมาพักชั่วคราวมาจากเขาพระงามลพบุรีจะกลับพรุ่งนี้ถามถึงปัจจัยค่าเดินทางว่าพอไหมพระท่านตอบว่ามีพอแล้วถ้าไม่พอให้บอกถ้ามีพอแล้วก็ไม่ว่าอะไรเราไม่เคยเสียดายเรื่องปัจจัยเงินทองเพราะเป็นของอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเขาเอากระดาษมาเสกสรรกันขึ้นแล้วก็หลงแสวงหากันตัวเป็นเกลียวหาแต่วัตถุภายนอกกันมีเป็นแสนเป็นล้านร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีไม่เคยเห็นใครมาพูดให้ฟังเลยว่าฉันมีความสุขความสบายเพราะเงินแสนเงินล้านมีแต่บ่นเรื่องความทุกข์ให้ฟังใครมีมากก็บ่นทุกข์มากใครมีน้อยก็บ่นทุกข์น้อยส่วนความสุขภายในใจไม่มีใครค่อยคำนึงถึงมองเลยไปหมดทั้งที่เป็นจุดสำคัญแล้วจะเอาความสุขมาจากไหนกันเราไม่ประมาทผู้ร่ำรวยแต่ทว่านักปฏิบัติต้องพิจารณาอย่างนี้จะไปมัวหลงสิ่งหลอกลวงภายนอกอยู่ไม่ได้เพราะเป็นของหยาบเหลือเกินเดี๋ยวนี้มีแต่พระนักบวชวิ่งออกหน้าออกตาชาวบ้านญาติโยมไปหาก็มีแต่ขอให้ช่วยทำนั่นสร้างนี่เรียรัยทำบุญกันอยู่ตลอดเวลาจนญาติโยมเขาเอือมระอากันเต็มทีตอนกลางพูดทำชั้นสูงเช่นเคยตอนท้ายพูดถึงเรื่องการดุดาว่ากล่าวของท่านเองว่ามีลูกศิษย์มาพูดให้ฟังว่าท่านอาจารย์มหาบัวดุมากทั่วประเทศไทยเขาพูดกันอย่างนี้เราก็ยกเหตุผลให้ฟังว่าสมมุติว่ามีน้ำในสระหรือบ่อบึงที่ไหนก็ตามคุณมีโคลนตมขี้เยี่ยวซากศพลอยเป็นแพเหม็นคุ้งคละเคล้ากันไปอย่างนี้เราทุกคนจะดื่มกันได้ไหมและผู้รักษาน้ำอยู่จะบอกว่าทุกคนอย่าทำน้ำสกปรกจะเอาไว้ดื่มกินใช้สอยการบอกเช่นนี้จะผิดไหมและคนที่บอกว่าอย่าทำน้ำสกปรกกับคนที่มาทำน้ำสกปรกใครจะผิด
คิดดูก็แล้วกันการสอนพระเนนไว้เพื่อประโยชน์สุขของจิตใจท่านและญาติโยมในภายหน้าจะผิดที่ตรงไหนค้านมาสิถ้าใครเก่งจริงทุกคนเงียบทุกวันนี้เห็นมีแต่พุทธบริษัทส่วนมากทำให้พระเนนเสียผู้เสียคนหลงไหลในอดิเรกราบเสื่อมภายในถึงทำเสียมากมายไม่ใช่หรือเดี๋ยวดึงไปที่นั่นที่นี่งานนั้นงานนี้อยู่เป็นประจำพระเนนก็หมุนเป็นลูกคางหรือพระเนนก็อยากให้เขาจูงจมูกด้วยก็อาจเป็นได้เดี๋ยวไปฉันกันที่นั่นเดี๋ยวฉลองกันที่นี่ยุ่งนุงนังอยู่ตลอดปีตลอดชาติไม่รู้ว่าหน้าที่ของพระเป็นอย่างไรหรือรู้เพียงแต่ปากแต่ท้องเท่านั้นอาหารใครก็รู้แล้วไม่ใช่หรือว่าบำรุงธาตุขันเท่านั้นจะเอาอะไรกับมันมากกว่านั้นไม่ได้หรอกสมณะพระเนนถ้าหากหลงไหลอยู่แค่ปากลิ้นแล้วเสร็จทุกรายไปไม่รอดแน่ให้ทุกๆท่านพากันระวังวาระประชุม19เมษายน2522เวลา 18.38 น.ย่อความธรรมคืนนี้ท่านปรารภถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างจริงจังเอาให้เห็นจริงให้พ้นจากกองทุกข์ให้ได้อย่ามัวประมาทมึนเมาอยู่กับอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้มันมีแต่ความหลอกลวงทั้งนั้นสุดท้ายไม่มีใครได้อะไรหรอกล้วนแล้วแต่เป็นชีวิตไร้สาระทั้งสิ้นเราเป็นนักบวชพยายามทำชีวิตให้เป็นสาระประโยชน์เป็นที่พึ่งของตัวเองและของชาวโลกให้ได้ตอนท้ายพูดถึงเรื่องจิตเสื่อมตอนไปหาหลวงปู่มั่นใหม่ๆสมัยก่อนกรดทำได้ช้าอุปกรณ์ไม่สะดวกเช่นสีต้องทารอ 3-4 วันถึงจะแห้งเขาเรียกสีอะไรไม่แน่เป็นกระป๋องตราไก่อูเสื่อมอยู่ปีกว่าตอนท่านอาจารย์ใหญ่มั่นไปเผาศพท่านอาจารย์เสาที่อุบลอยู่ทำความเพียรรออยู่ที่บ้านนาสีนวลสกลนครและถือโอกาสไปรับท่านที่ธาตุพนมและพากันเดินกลับมาที่วัดป่าบ้านนามนสมัยเรียนหนังสือจิตสงบ3ครั้งวัดโยธา2ครั้งวัดเจดีย์หลวง1ครั้งนับว่าเป็นเชื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างดีทีเดียวผลคือความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อมันติดตามมาอย่างมากจนถึงออกปฏิบัติอย่างจริงจังจึงเชื่อมัน 100% สามารถสร้างสติปัญญาให้เกิดมีความพร้อมมูลทุกอย่างจนทำลายรังใหญ่อันโตของอวิชชาพังทลายลงได้อย่างราบคาบหมดความสงสัยอีกต่อไปว่าชาติหน้าภายหน้าจะเป็นอย่างไรจะมีหรือไม่จะเกิดอีกเป็นอีกหรือไม่ไม่เคยสงสัยไม่เคยเสื่อมสลายอีกต่อไปถึงที่สุดแล้วจึงเรียกว่าอกุปปะไม่มีกำเริบเสบสารอีกต่อไปวาระประชุมวันที่23เมษายน2522ตอนแรกพูดเตือนสติถึงการทำภาวนาเพื่อการหลุดพ้นเช่นเคยตอนท้ายๆท่านพูดเตือนถึงการทำภาวนาว่าไม่ควรอยากรู้อยากเห็นในเรื่องภายนอกเช่นผีสางนางไม้เทวบุตรเทวดาเป็นต้นจะพาให้ปฏิบัติผิดออกนอกลู่นอกทางไปได้เสียผู้เสียคนมามากแล้วให้พากันระวังให้ดีการรู้อะไรไม่สำคัญเท่ารู้ในเรื่องจิตของตนเองความเคลื่อนไหวของจิตตนเองการคิดดีคิดชั่วควรคำนึงในเรื่องของตนมากกว่าสิ่งอื่นรู้อะไรไม่เท่ากับการรู้จักตนเองการรู้สิ่งภายนอกเราก็ไม่ปฏิเสธแต่ว่ามันเป็นความรู้พิเศษชนิดหนึ่งเท่านั้นหรือเป็นผลพลอยได้เท่านั้นไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ส่วนใหญ่คือการรู้ว่ากิเลสของเราหมดหรือยังหรือเหลือมากน้อยเพียงไรเท่านั้นถ้านักปฏิบัติทั้งหลายรู้จักตนเองชัดแล้วยอมรู้จักคนอื่นด้วยหรือไม่รู้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกท่านได้อ่านในหนังสือประวัติของท่านอาจารย์มั่นเรื่องการรู้เห็นสิ่งต่างๆของท่านนั้นจะน้อมเอามาเป็นสมบัติของตัวเองยังไม่ได้เพราะนั่นเป็นวิสัยของท่านต่างหากสมบัติของใครของมันเราไม่ปฏิเสธเรื่องผีสางนางไม้เทวดาอินทพรหมแต่ถ้าอยู่ในฐานะจะรู้เห็นได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
การกำหนดคำบริกรรมภาวนาให้กำหนดจริงจังอย่าจับจดมุ่งทำงานอย่างเดียวสติอย่าเผลอกำหนดจดจ่ออยู่เฉพาะองค์บริกรรมภาวนาเท่านั้นจิตเมื่อถูกสติควบคุมเข้าจริงๆแล้วจะหมดทางไปจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้ไม่ต้องสงสัยจากนั้นความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทวีคูณตามลำดับเป็นเหตุให้เร่งความเพียรพยายามไปเรื่อยๆต่อจากนั้นก็จะได้ชมสมบัติล้ำค่ามหาศาลมีให้ทุกคนขอให้ทุกท่านจงพยายามอย่าลดละถอยหลัง